ใกล้กว่านี้ไม่ได้เลยหรอได้คือได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคถามในเรื่องคำถามก่อนค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนคนยุคใหม่เนี่ยค่ะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าคือใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่4อาทิตย์แรกเลยค่ะคิมก็ได้ลองใช้นะคะตัว Nivea Luminous 630ทั้งตัวบอดี้ออยล์แล้วก็ทั้งบอดี้ครีมนะคะคือรู้สึกว่าผิวกระจ่างใสตรงบริเวณที่เป็นรอยแตกรายเพราะเราก็มีปัญหาเนาะผู้หญิงทุกคนก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบอาจจะเมื่อก่อนคือน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอน้ำหนักลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็จะมีรอยแตกรายอันนี้คือช่วยได้มากๆจริงๆค่ะเสริมก็คืออย่างคิมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากใส่บิกินี่อยากไปเที่ยวทะเลอยากนุ่งสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เสริมให้เราแบบมั่นใจแล้วก็กล้าโชว์ผิวได้มากขึ้นนะคะผิวสัมผัสเป็นยังไงโอ้โหมันซึมไวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแห้งเลยก็คือยังคงอยู่ยังคงความชุ่มชื่นอยู่ค่ะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสส่วนที่เป็นรอยแตกรายอะไรก็ดูจางลงยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่แบบ amazing มากค่ะเป็นสิ่งที่กังวลสาวๆรายแตกใช่ไม่ใช่แค่สาวๆยังคุณผู้ชายที่เขายกเวทแล้วก็แบบแขนก็จะมีรอยแตกรายนี้ก็ใช้ได้นะคะยังไงก็ขอแนะนำด้วยค่ะกับ activity เราเองเนาะที่แบบออกกำลังกายแล้วอาจจะแบบขึ้นลงเรื่องน้ำหนักใช่อันนี้ก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยอะค่ะโดยเฉพาะตรงเนี้ยสะโพกตรงเนี้ยคือแบบขึ้นลงเร็วมากค่ะในอันนี้ก็คือมี2ตัวด้วยใช่ไหมค่ะมีตัวบอดี้ออลค่ะแล้วก็มีตัวครีมนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่ากลูต้าถึง55เท่าเลยอะค่ะมันปังมากอยากให้ลองใช้กันจริงๆอะค่ะอย่างตอนนี้ก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีแพลนแบบไปเที่ยวทะเลไปใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงแล้วนะคะทุกคนคืออยากให้ลองใช้กันดูค่ะอาฝากอะไรคะสามารถซื้ออะไรตอนนี้ได้แล้วใช้ได้แล้วซื้อได้แล้วค่ะสำหรับ Nivea Luminous 630ทั้งบอดี้ออยล์นะคะแล้วก็ทั้งครีมยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะแล้วช่วงนี้คิดจะไปไหนไหมคะวางแผนอยู่เหมือนกันนะคะอะไรสงกรานต์มันจะฮะจริงๆสงกรานต์อะไปญี่ปุ่นมาค่ะแต่ว่ากลับมาก็จะมีแกปที่แบบว่างอยู่ก็กำลังแพลนจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปพักผ่อนนะคะต้องทำพี่หมากโชว์ไหมคะใช่ก็เป็นสายนั้นอยู่นะที่โอ้นนานาสีช่วงนี้เขาหุ่นดีมากใช่ช่วงนี้เขาก็เลยแบบขอท็อปฟอร์มก่อนถ้ากลับมาจากญี่ปุ่นก็จะได้แบบรีบกลับมารีดออกได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมช่วงนี้เขากลับมาฟิตมากๆคิมก็ไม่รู้เขาออกกำลังกายเช้าเย็นแบบว่าเอองงมากเลยเขาพร้อมรับมือกันเป็นคุณพ่อหรือเปล่าไม่น่านะคือก็งานด้วยค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอินกับการแบบตีเทนนิสตอนนี้มากๆมันก็เลยทำให้เขาแบบลงเร็วเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงครับพอเวลาเราแบบว่าเห็นเขาแบบเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหล่อเหลาขึ้นห่วงไหมก็ไม่นะแต่เป็นความแบบอิจฉาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาออกกำลังกายไม่ได้หนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากจะแบบรีบลงมาให้เท่าเขาเห็นพี่แอนบอกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนคอร์สการออกกำลังกายเป็นแบบเป็นเบาหมดเลยก็เนี่ยแหละช่วงที่ฝากไข่เนี่ยค่ะก็เลยต้องแบบออกเบาๆแล้วพี่แอนมันก็คือแบบไปเป็นแบบมาสเตอร์คลาสไปแล้วอ่ะเราก็เลยแบบว่าขอเบาๆแล้วก็พี่แอนก็ชอบร้อนๆอ๋อชอบปิดแอร์แล้วก็จะตายเราอยู่ไม่ไหวเนาะไม่ไหวค่ะต้องเปิดแอร์เท่านั้นช่วงนี้ใช่ค่ะก็คือคุณหมอบอกว่าให้ระวังก่อนหน้านั้นคือมันมีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไข่เพื่อให้ไข่แบบโตได้ประสิทธิภาพที่แบบพร้อมที่จะเอาออกใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่ให้แบบขยับบิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไข่แบบบิดตอนฉีดเจ็บมากเราดูคิวมากคือตอนเข็มแทงอ่ะไม่ได้รู้สึกเจ็บค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเจ็บตอนที่ฝากอ่ะก็จะปวดนิดๆค่ะซึ่งทั้งหมดผ่านกระบวนการไปหมดแล้วผ่านแล้วค่ะตอนนี้กลับมาออกกำลังกายฟิตเฟิร์มได้เหมือนเดิม
ใกล้ใกล้แล้วค่ะก็คือยังคือยังค่ะพอตอนนี้คือมีการผสมยังไม่ได้ผสมค่ะก็คือคิมฝากไข่ไปก่อนค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมมีเบบีก็ค่อยไปทำอีกสเต็ปนึงหมอว่ายังไงบ้างคะไข่ของคิมเป็นยังไงแข็งแรงแข็งแรงมากได้ไข่เยอะแบบเยอะมากก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็ขอไม่ลงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของคุณฝากไข่ในส่วนของพี่มาร์คดูแลตัวเองไหมคะเขาก็มีการเช็คสุขภาพอะไรอย่างงี้ค่ะว่าแบบโอเคไหมมีอะไรที่ต้องวอรี่ไหมอะไรอย่างงี้เขาก็ออกกำลังเร็วที่สุดแข็งแรงสุดเขาบอกแข็งแรงสุดเขามั่นใจมากเขารู้สึกพาวอ่ะจริงอย่าล่าสุดไปตรวจเขาก็ถ่ายวิดีโอแบบยังไงนะครับอะไรเงี้ยแบบว่ากี่ล้านนะครับอะไรแต่ว่าเขาก็พร้อมแล้วเนาะยังค่ะเราทั้งคู่เลยค่ะยังไม่พร้อมแล้วก็ยังไม่ได้ท้องนะคะตอนนี้คือที่เห็นแบบว่าอาจจะชับบี้ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเพราะว่าฮอร์โมนค่ะแต่จะกลับมามีซิกแพคอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอกันค่ะซัมเมอร์นี้ต้องมาค่ะละครละครที่มาปาริยาได้ค่ะจูบกันฉ่ำเลยค่ะตอนแรกเลยคุณก็ลงสตอรี่ไม่ได้ดูอ่ะทำไมมันถึงไม่ดูมันดูเพราะอะไรคะเราก็ข้ามไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เปิดมาจะมีแบบนี้ใช่ค่ะเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวดูตอน2แล้วกันนะอะไรอย่างงี้ทำใจไม่ได้เขาก็ไม่อยากดูอ่ะกลัวแบบกรี๊ดกับเพื่อนไหมคะพอไปยากเธอเล่นเยอะกันไปนะก็กลัวเหมือนกันกลัวเหวี่ยงมันไม่มีเหตุผลแล้วช่วงนี้คือแบบฮอร์โมนอะไรใดๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่หมายไม่ว่าเราไม่ดูอ่ะผลงานของเขาอะไรไม่ค่ะตอนที่เราเล่นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดูอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะใช่แต่คนแซวสกิลการจูบของเขาการเลิฟสิ่งของเขาไม่แพ้กันหรอยังให้คลิปต่อว่าไงคะคือลองย้อนกลับไปดูไหมล่ะเออย้อนคงไปก็ดีใจที่แบบเล่นแล้วถึงอ่ะค่ะค่ะแต่ไม่ถึงขั้นหัวเนาะเป็นสามีภรรยาเราคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออาชีพมันเป็นงานมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องทำอะไรเราก็เล่นประมาณนั้นอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้าสมมุติว่าเป็นพาร์ทเนอร์เราก็อาจจะแค่สกิปละกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะใช่ค่ะตัวเดียวอันนี้คือพี่หมาเขาอยากเลี้ยงโกลเด้นเป็นความใฝ่ฝันของเขาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะค่ะแล้วก็เลยแบบอ่ะสารฝันละกันต่อถ้ากัดเฟอร์นิเจอร์ฉันแล้วก็เจอแน่ก็ใช้แค่ความสนเรื่องนะมันเริ่มสดคือจริงๆเขาจะมาส่งเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าที่ไปเล่นด้วยอ่ะก็ค่อนข้างที่จะสนแล้วก็พี่หมาก็เลือกตัวที่สนที่สุดด้วยแสดงว่าก่อนที่จะมาคือมีการตกลงกันเยอะพอสมควรเยอะค่ะเพราะว่าบ้านเราก็ห่วงบ้านจริงๆยังทำไม่เสร็จด้วยซ้ำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อีกหลายๆชิ้นที่ยังไม่ได้ลงแล้วมันก็มีราคาแล้วกลัวมากเลยค่ะว่าแบบบ้านจะพังพี่หมาเขาว่ายังไงอ่ะพอบอกว่าระหว่างเฟอร์นิเจอร์ชนะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเรียนฝึกได้แต่พื้นฐานโกเด้นเขาบอกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นใช่ไงหรือต้องแบ่งโซนให้น้องเลยมีห้องน้องหมาอยู่แล้วค่ะก็อาจจะต้องแบ่งสระว่ายน้ำก็อาจจะต้องกั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาชอบน้ำให้นั่งเล่นครึ่งเดียวใช่เราต้องทำใจหรือเปล่าทีแบบให้นิดนึงละกันใช่ที่แปลว่าไม่ให้ตามใจนิดนึงอะไรเงี้ยมีสิ่งที่ห่วงที่สุดในการที่รู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคือห้ามเลยนะทุกชิ้นเลยอะค่ะใช่เพราะว่าพอมันพังแล้วมันก็ซ่อมยากกันเนาะถ้ามันแทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงเอาไปนั่นน่ะแหละได้ไหมไม่ได้บนโซฟาได้ไหมอ๋อนอนบนโซฟาได้ค่ะแต่ว่าห้ามแทะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสอนโอเค
โอเคขอบคุณค่ะไม่ท้องนะไม่ท้องค่ะทุกวันนี้คือไปไหนคือแบบน้องคิมนั่งไหมคะยินดีด้วยนะคะใช่ตอนนี้ก็ด้วยไงแล้วคนก็แบบว่าชีเป็นอะไรชีอ้วนค่ะคิมโลกนี้น่ะ